ผมไม่ทราบจริงๆนะครับผมไม่อยากไปพูดถึงเรื่องนั้นนะครับท่านลาออกไปแล้วก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองครับจะต้องมีการเคลียร์ใจกับท่านเฉลิมดวงผมคราวที่แล้วผมเอ่ยชื่อท่านไปท่านก็ว่าเรื่องก็มาว่าผมไม่อยากนั่นแหละครับผมให้ความเคารพท่านเป็นผู้ใหญ่ในพรรคนะครับนะครับแรงกระเพื่อมนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็มีคุณวรชัยชื่อถึงนี้ก็เป็นเรื่องของตัวเองและก็คุณวรชัยครับก็เป็นเรื่องของการเมืองนะครับที่เราก็ต้องบริหารกันไปนะครับในคําแนะนําต่างๆมันก็มีเวทีให้พูดให้คุยกันได้นะครับก็พยายามขอให้ระมัดระวังเรื่องความรุนแรงแล้วกันนะครับเราก็พยายามที่จะตอบคําถามให้ได้หมดนะครับเมื่อพรรควันจันทร์นี้เห็นว่าพรรคจะมีการทานข้าวประชาชนเออใช่เข้าใจว่าใช่วันจันทร์กลางคืนมีทานข้าวครับใช่ครับแต่ไม่ทราบที่ไหนนะครับต้องถามท่านประวิตรดูที่ไหนนะโฟร์ซีซั่นที่ริมน้ําเลยบรรยากาศดีด้วยโอเคอะไรเป็นพิเศษในวันนั้นไหมครับไม่มีครับอยากกินอาหารอร่อยๆเพราะว่าอยู่เรียกว่าอยู่กันมาปีแล้วนะครับตรงนี้จะมีอะไรไม่มีหรอกครับก็ผมก็พูดคุยกับทุกท่านอยู่แล้วนะครับมีการพบปะพูดคุยกันแบบไม่เป็นการไม่เป็นทางการอยู่แล้วหลายๆท่านนะครับทั้งท่านอนุทินทั้งท่านธรรมนัสทั้งหลายๆท่านทั้งท่านพิมพ์พัทราก็มีการพูดกันตลอดเวลาสิ่งที่มุ่งหวังคือคนเอกประวิตรเนี่ยหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐยังไม่เคยมาร่วมเลยสักครั้งท่านนายกจะทำยังไงบ้างเพื่อที่ผมก็ทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ก็อยากให้ท่านมาร่วมนะครับก็มีผมเป็นอย่างที่ผมเรียนนะผมท่านเป็นอดีตรองนายกหลายปีเป็นอดีตผู้ชาการทหารบกนะครับคำพูดคำแนะนำต่างๆของท่านผมก็อยากจะได้ยินว่าท่านแนะนำอะไรผมจะได้เป็นน้อมปฏิบัติได้นะครับ